ิวนะครับอยู่กับวูดด้วยครับเราสองคนนะครับมาทำภารกิจท้าทายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับเราจะมาถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาหน้าตาดีนะครับโดยเราจะไปถ่ายด้วยกล้องตัวนี้ครับกล้องสมาร์ทโฟนสุดล้ำที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือ Samsung Galaxy Note 4นั่นเองครับมีโหมดนึงครับน่าใช้มากนั่นคือโหมด Wide Selfie โหมดครับโหมดนี้ถ่ายเซลฟี่จะได้มุมกว้างถึง120องศาต่อไปไม่มีใครตกเฟรมเดี๋ยวมาดูว่าผมหรือว่าวุฒิครับ2คนนี้ใครถ่ายรูปสาวสวยหนุ่มหล่อน่าจะดีได้เยอะกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปีเทพเซลฟี่ถึงแล้วครับกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ววันนี้มาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยเครื่อง Samsung Galaxy Note 4กับพวกเขาเนี่ยได้เยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับโอ้โหคุณวุฒิส่งรูปมาบัฟผมครับ7คนนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่ครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมาดูว่าผมจะถ่ายรูปเซลฟี่1ภาพได้คนกี่คนพี่คิวส่งข้อความมาแล้วครับโอ้โหมศรีปทุม9คนอย่างนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองเฮ้ยเหมือนจะเจอเป้าหมายแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทำภารกิจก่อนดีกว่าไปเลยครับนั่นไงล่ะยังไม่จบไม่สิ้นครับ11คนเห็นที่คราวนี้ผมต้องใช้ไม้ตายแล้วครับผมมาที่นี่เลยครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตงั้นลุยเลยครับเป็นไงครับพี่สำหรับความเจ๋งของโหมด Wide Selfie จาก Samsung Galaxy Note 4เครื่องนี้นี่แหละครับด้วยมุมกล้องที่กว้างถึง120องศานะครับต่อไปนี้เนี่ยไม่มีแล้วใครมาตกเฟรมหมดกันไปนะฮะเช็คของวันนี้หน่อยดีกว่านะครับเราไปกันมา4ที่ที่แรกมอกรุงเทพ7คนมอศรีปทุม9คนมอเกษตร11คนและอันดับ1คนนี้ Lady and Gentleman of the ธรรมศาสตร์ University ธรรมศาสตร์ครับ17คนนะฮะน้องๆนักศึกษาที่ตัวเองเจ๋งกว่าผมนะครับถ่ายรูปเซลฟี่ได้มากกว่า17คนนะครับลองลง IG ของคุณครับแล้ว #WhySelfieChallenge นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.samsung.com/th/WhySelfieChallenge นะครับรูปไหนมีจำนวนคนมากที่สุดนะครับรับทุนการศึกษาทั้งหมดแค่นั้นขอรูปไหนคุณภาพดีครับผมคนแชร์เยอะนะฮะใช่ก็รับไปรีบถ่ายรีบส่งและรีบแชร์นะครับดูเลยครับ